รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเอ๋ได้มีโอกาสมาแต่งแต้มสีสันลงบนล่มคันงามคันนี้แล้วค่ะดูสิคะสวยใช่ไหมล่ะคะแหมแต่ว่าแค่มาแต่งแต้มสีสันเนี่ยเอ๋ก็ว่ายากเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าต้องทำการผลิตร่มตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วได้ร่มออกมาเนี่ยนะคะเอ๋ว่าต้องยากยิ่งกว่าค่ะแต่ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใดก็แล้วแต่นะคะก็ต้องมีความยากแล้วก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นมาตามกันทั้งนั้นค่ะดังเช่นที่นี่นะคะการผลิตร่มของบ้านบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ก็เกิดปัญหาเหมือนกันค่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะทางโครงการ iTap ของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือ TMC ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วที่นี่เนี่ยเขามีปัญหาในส่วนไหนบ้างนะคะวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมทุกกระบวนการผลิตเลยละค่ะน้องเอค่ะร่มที่น้องวาดแล้วเสร็จแล้วจ้าอ๋อ มีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบจากวัตถุดิบในการผลิตร่มและพัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่จึงมีปัญหาที่เกิดขึ้นมากพอสมควรในการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอดที่เป็นปัญหาใหญ่กับไม้ไผ่การแตกหักเสียหายของไม้ไผ่เมื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศเศษไม้ที่เหลือจากการทำผลิตภัณฑ์หรือว่าการแตกหักของการเข้าชุดการทำพัดล้วนแล้วแต่ทำให้ผู้ประกอบการเกิดการเสียหายต่อธุรกิจทั้งสิ้นเราลองไปคุยกับคุณกนิกาบัวจีนกรรมการผู้จัดการบริษัททำร่ม1978จำกัดกันดูดีกว่าครับว่าปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างครับหมายพูดถึงวิธีการเหลาเนี่ยก็ต้องค่อยๆเหลากันแบบนี้เรื่อยๆค่ะทุกอย่างใช้ความชำนาญค่ะอย่างลุงๆป้าๆเนี่ยเขาจะชำนาญมากว่าหลายคนที่ทำงานที่นี่เนี่ยอยู่กับเรา30ปีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูโดยอายุเฉลี่ยนี่ก็คือน่าจะเกินกว่านั้นก็คือทำกันจับมีดจับไม้กันมาตั้งแต่เด็กๆก็คือเป็นวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านนะคะซึ่งถ้าสำหรับรอบนอกอย่างพวกเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกที่เด็กๆจะจับมีดแต่สำหรับคนเมืองอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะนี่คุณป้ากำลังทำอะไรอยู่คะไม่จับมัดไม้เหรอคะอ๋ออันนี้ก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นพัดหรือเปล่าคะอันนี้เป็นพัดค่ะเป็นพัดนะคะอ๋อแบบเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือจะเป็นไม้ไผ่เล็กๆก็คือจะเป็นพัดหนึ่งชุดที่มีขนาดเล็กๆหน่อยแต่อันนี้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะติดผนังค่ะดูมีลวดลายด้วยนะคะเนี่ยมีการแบบทำส่วนเว้าค่ะเราก็จะมีการแต่งข้อพัดนะคะเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะเอาไปมีการตกแต่งข้อพัดให้มีความสวยงามเราเรียกว่าคอพัดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคือทุกอย่างมันเป็นงานฝีมือทั้งหมดเพราะนั้นความเท่ากันเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะต่างจะขึ้นจังอย่างนี้ก็คือบางจุดนี่มันไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นพัดชุดอย่างเงี้ยคือเราเอาไปถ้าเราไปแช่น้ำยาหรืออบน้ำยาแล้วเนี่ยเราวางปนกันไม่ได้ถ้าเราไปจัดเซตเขาแล้วคือผิดครอบครัวเขาไม่ได้ต้องให้เขาอยู่ในครอบครัวเดียวกันต้องเท่ากันเท่ากันแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดไม่เท่ากันนี่เสียหายเดี๋ยวเราไปแต่งค่ะอ๋อต้องไปแต่งอีกรอบนึงนั่นเองนะคะเออแล้วแบบไหนอะคะที่มันเกิดความเสียหายได้อะคะก็จะมีส่วนที่เป็นมอดอะค่ะคือถ้าเรายังช่วงที่เรารอรอในการแต่งแล้วเรายังไม่ได้แช่น้ำยาหรือว่าในการอบไม้ก็จะเกิดมอดขึ้นมอดนี่มาเร็วมากค่ะเพราะว่าจะมาคือมอดจะชอบกลิ่นแป้งที่อยู่ในเนื้อไม้นะคะจะหอมยิ่งถ้าเราไปอบใหม่นึกถึงกินข้าวหลามเลยของมอดนี่ก็มาเลยนะคะมาเลยค่ะเขาจะหอมมันก็ชอบกลิ่นแป้งมากินเร็วมากเลยนะคะขออนุญาตดูโอ้นี่จะหักแล้วนะคะเนี่ยถ้าเก็บไม่นานกว่านี้เป็นพริกไทยอะค่ะเป็นผงผุยผงเลยนะคะพูดถึงถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องทิ้งไปทิ้งค่ะนี่ต้นทุนนี่ก็โอ้โหใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่ต้นทุนวัตถุดิบ
นะคะมันเป็นต้นทุนทางธรรมชาติด้วยที่กว่าเขาจะโตกว่าเราจะตัดออกมาต้อง2ปี 2-3 ปีตัดได้คือต้นทุนธรรมชาติตัวนี้ก็เสียไปด้วยเสียดายตัวนี้ก็ต้องทิ้งไปนั่นเองใช้งานไม่ได้เลยนะคะนอกจากเรื่องของพัดแล้วยังมีเรื่องของอะไรอีกบ้างคะที่เกิดปัญหาก็จะมีเรื่องของร่มเรื่องของร่มก็เป็นได้เหมือนกันคือไม้ไผ่ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ไผ่แต่ว่าไม้ไผ่พงร่มเนี่ยมันก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วยังมีปัญหาด้วยเหรอคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะคะก็จะมีที่เราแยกไว้นะคะที่ใช้ไม่ได้เนี่ยก็คือจะมีพวกไม้เนื้ออ่อนที่เราเอามาใช้ในการทำแกนร่มก็เป็นไปได้ด้ามร่มที่เกิดรูพุนเนี่ยนะคะนี่คือมอดทั้งนั้นเลยอุ้ยเป็นรูพุนเล็กๆเนี่ยนะคะคือบางทีเนี่ยจะคือตอนที่เราเอามาเนี่ยเขาอาจจะเป็นไข่เราไม่เห็นแต่เขามาโตที่นี่เจริญอาหารค่ะคุณผู้ชมดูสิคะแค่เคาะๆดูนี่ค่ะเป็นผุยผงค่ะแบบนี้ก็คือว่าก็ต้องทิ้งไปทิ้งค่ะใช้ไม่ได้เลยนะคะคือถ้าเราจังทุซีเอาไปอบค่ะหรือว่าเอาไปใช้อยู่เนี่ยเราไม่แน่ใจเรื่องของไข่มอดเนี่ยค่ะว่าเขาจะยังอยู่ไหมยิ่งถ้าเกิดว่าเราทําส่งออกเนี่ยเกิดเขาไปโตในต่างประเทศหรือระหว่างทางค่ะมันจะทําให้นอกเหนือจากสินค้าของเราที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เราก็อาจจะไปลามรบกวนสินค้าของเจ้าอื่นๆเขาด้วยแล้วพอไปถึงปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เสียหายเฉพาะว่าร่มของศูนย์ทําร่มหรือร่มบ่อสร้างเขาจะบอกว่าสินค้าไทยเนี่ยคุณภาพไม่ดีมันก็ดูเป็นความเสียหายภาพใหญ่เข้าไปนะคะและอย่างอื่นล่ะคะนอกจากก็จะมีของมอดก็จะมีเรื่องของไม้ถ้าเราไม่ได้ผ่านการอบเพราะว่าประเทศไทยเราอากาศชื้นนะคะแล้วเวลาส่งสินค้าไปต่างประเทศพอไปถึงเมืองนอกปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะในโซนยุโรปอากาศเขาจะแห้งไม้จะแตกอากาศมันก็ไม่เท่ากันแล้วนะคะพอส่งไปเมืองนอกก็ต้องมีปัญหาเรื่องของการแตกไม้จะแตกไม้จะบิดก็เหมือนกับประตูบ้านเราอะนะคะถ้าไม่ได้มีการอบประตูไม้เนี่ยก็คือไม้จะบิดบางฤดูกาลเราเปิดปิดมันก็จะฝืดนิดนึงบางฤดูกาลก็จะคล่องเกินเหตุก็จะเกิดขึ้นไม้ไผ่ก็เหมือนกันเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคะค่ะไม้จะแตกอันนี้เหี่ยวค่ะอันนี้ไม้เหี่ยวไม้เหี่ยวค่ะโอ้แหมแต่พูดถึงเนี่ยมันก็เรื่องที่เกี่ยวกับไม้ไผ่แบบนี้เราก็ควบคุมไม่ได้เลยบางทีไม้แห้งจัดเนี่ยจนตัวไม้ชิ้นนี้เนี่ยแห้งจนหดตัวแล้วเราตรงนี้เราเรียกว่าตัวสปริงหรือม้าร่มเนี่ยคะจะหดตัวแล้วตกเข้าไปข้างในเลยเพราะมันแห้งจัดก็ใช้งานไม่ได้เลยต้องทำให้แห้งจากเมืองไทยเพราะว่าความชื้นบ้านเราเนี่ยประมาณ15-20ความชื้นต่างประเทศนี่บางทีน้อยจัดๆนะคะเอาละค่ะปัญหาในเรื่องของการทำร่มก็มีเหมือนกันนะคะแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะก็เศษวัสดุใช่ลืมคิดถึงเรื่องนี้เลยพูดถึงวิธีเวลาที่เราจะทำร่มหรือทำพัดในเศษวัสดุมันต้องเหลือเยอะเหมือนกันเป็นเศษไม้ไผ่นี่แหละใช่ค่ะได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำร่มและพัดของที่นี่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสิครับว่าทางศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีจะมีวิธีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สมศรีคะเอ๋ได้ไปเห็นปัญหาค่ะของบริษัทร่มบ่อสร้างนะคะพูดถึงเนี่ยบริษัททำร่มก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าของที่นี่เนี่ยมีปัญหาที่เห็นหลักๆเลยอยู่3ส่วนแบบนี้ค่ะทาง iTech จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับเขาอย่างไรคะอ๋อค่ะจากโจทย์ทั้ง3เรื่องเนี่ยค่ะเป็นงานที่ iTech เนี่ยสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้เลยนะคะได้แบบทุกโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเราสามารถนำเอาวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปช่วยเขาแก้ไขนะคะเมื่อทาง iTech ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการแล้วเจ้าหน้าที่ของ iTech ก็จะทำการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้กับผู้ประกอบการโดยปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางผู้ประกอบการรายนี้มีอยู่2ส่วนนั่นก็คือส่วนที่เกิดขึ้นกับการทำร่มและอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการทำพัดนั่นเองครับซึ่งทาง iTech ก็ได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหามาแล้วนั่นก็คืออาจารย์บรรเจิดผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการทำพัดและอาจารย์ทรงกลดจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการทำร่มนั่นเองล่ะครับแม้จากที่ฟังดูนะคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงๆค่ะต้องขอบพระคุณคุณสมศรีนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ITA จากโครงการ iTech ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูกันค่ะว่าแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำกันอย่างไรนะคะส่วนแรกที่เราจะไปเราไปดูในเรื่องของพัดกันก่อนค่ะไปหาอาจารย์บรรเจิดกันค่ะ
จากกระบวนการทำงานเดิมที่ใช้ช่างฝีมือในการทำพัดในทุกกระบวนการทำให้เกิดปัญหาจากมาตรฐานของส่วนประกอบก้านพัดในแต่ละอันอาจมีขนาดที่ไม่เท่ากันหรือเกิดการแตกหักเสียหายระหว่างการผลิตต้องเสียเวลาในการเตรียมก้านอันใหม่เพื่อเอามาเปลี่ยนจึงเกิดความคิดในการนำเครื่องมือเข้ามาช่วยเตรียมก้านพัดให้มีขนาดเท่ากันทั้งหมดเสียก่อนนั่นเองครับสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นเจิดค่ะครับโอ้ยอาจารย์กำลังทดสอบเครื่องอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยเครื่องตัวนี้คืออะไรคะตอนนี้ก็คือได้เอาออกแบบมาเครื่องหนึ่งก่อนนะฮะโดยทำให้ไม้ไผ่ตั้งต้นเนี่ยก็คือไม้วัตถุดิบเนี่ยมีขนาดเท่ากันตลอดนะเหมือนตัวเนี้ยนะฮะก็คือจะมีขนาดเท่ากันตลอดก่อนนะต่อไปก็จะมีเครื่องจักรที่มาทำร่องนะตรงนี้นะร่องก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยนะอย่างตอนนี้ที่เราสังเกตก็คือแต่ละร่องเนี่ยมันก็จะโค้งไม่เท่ากันแล้วแต่มือนะเวลาทำตอนนั้นแล้วแต่คนเลยผู้ชายผู้หญิงอาจจะร่องไม่เท่ากันก็ได้ค่ะและอย่างเครื่องนี้ค่ะทำงานยังไงอะคะเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องที่สำหรับปาดผิวด้านข้างของไม้ไผ่นะฮะให้มันเรียบเท่ากันอาจารย์จะลองแซมเปิลให้ดูสักนิดหนึ่งได้ไหมคะจะขอลองเปิดเลยนะครับแต่ตอนนี้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องต้นแบบนะยังอาจจะยังไม่ได้ปิดฝาหรือว่าไม่ได้ทำอะไรไม่สมบูรณ์นะตอนนี้เราได้จะทดลองเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยมันเจียได้ให้มันให้มันเสมอกันยังไงใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เขาจะแก้ปัญหาไปเรื่อยๆดูว่าเรื่องอุปกรณ์การจับยึดนะเรื่องการสไลด์หรือว่าความขนานของแท่งไม้นะอย่างตัวนี้ก็ยังต้องมีการพัฒนาตัวนี้ก็ต้องพัฒนาปรับต่อเดี๋ยวลองใช้ดูนะกันนะคะเดี๋ยวลองนะครับลองกันนะอันนี้ก็จะเราสามารถเลือกเข้ามาได้เลยอันนี้เห็นนะฝุ่นมันจะมีนะเพราะนั้นอาจจะมีการดูดฝุ่นเข้ามาหน่อยอันนี้มันยังสั่นอยู่นะอันนี้อันตรายนะค่ะเอาละค่ะก็คือวิธีการฝั่งนี้ก็จะเรียบเดี๋ยวเราถ้าลองจับดูมันจะเรียบหมดเลยโอ้ใช่แต่ว่าเทียบกับตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะไม่เรียบใช่ไหมนี่ไงเมื่อก่อนยังเป็นแบบโอ้เป็นเศษเศษเยื่อไม้นะอาจารย์เนาะเป็นเศษเศษไม้อยู่เลยแต่ว่าฝั่งนี้หลังจากที่ได้มีการเจียวผ่านไปแล้วมันก็เรียบขึ้นก็เรียบขึ้นมันก็ได้พัดที่มีความสม่ำเสมอมันจะมีขนาดเท่ากันแล้วก็กระบวนการอื่นมันก็จะง่ายขึ้นค่ะนะพอมันเสียอันหนึ่งเราก็จะทดแทนกันได้ค่ะอย่างเครื่องตัวนี้ค่ะอาจารย์ต้องไปพัฒนาในเรื่องของอะไรต่อบ้างคะเรื่องความปลอดภัยหน่อยและเรื่องการป้อนการจับยึดนะฮะตอนนี้มีปัญหาตรงการจับยึดตรงนี้มันทำให้เกิดรอยขึ้นค่ะเราต้องออกแบบแมคานิกที่จับทีเดียวให้ไม่มีรอยนะฮะเป็นปากจับขนาดยาวเลยอันนี้รอยมันจะกดบนไม้ไผ่เพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นแรกของไม้ไผ่เนี่ยมันก็จะเสียมันมีรอยใช่ตอนนี้เราก็พัฒนาเป็นปากจับที่ยาวขึ้นค่ะอ๋อใช่แล้วเพราะว่าตรงนี้ตัวน็อตของด้านบนเนี่ยค่ะมันก็จะมาทับอยู่ที่ไม้ไผ่แผ่นแรกอันนี้ตอนนี้ก็จะเป็นรอยมันก็เลยเป็นแบบนี้เป็นรอยขึ้นมาใช่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแผ่นแรกก็ต้องเสียไปก็สิ่งที่อาจารย์ต้องพัฒนามันก็จะเป็นเรื่องของการทำยังไงที่ไม่ให้ไม้เนี่ยเกิดรอยนะคะเสียหายน้อยที่สุดหรือแทบไม่เสียหายเลยนั่นเองนะคะและอย่างตัวอื่นที่ต้องพัฒนาหรือว่ากำลังคิดค้นต่อในเรื่องของตัวเนี้ยค่ะการทำร่องเลยค่ะทำร่องอันนี้จะเจาะรูนี่มันง่ายเพราะมันเจาะด้วยดอกสว่านอยู่แล้วแต่ตอนทำร่องพวกนี้ฮะเนี่ยจะสังเกตไหมการทำด้วยมือคนนะฮะก็แหว่งไปเลยว่าขาดไปก็มีนะฮะหักไปเพราะนั้นถ้าใช้เครื่องจักรเนี่ยเราจับปุ๊บมันก็จะตัดเฉพาะร่องคือถ้าคนทำร่องเนี่ยก็จะงัดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมมันอาจจะตรงนี้อาจจะแหว่งไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่แรงเลยใช่ฮะอันนี้ก็หักไปด้วยใช่ก็คือเป็นของหายไปถ้ายิ่งเป็นเมื่อก่อนก็เป็นอันเดียวค่ะหักไปอันเดียวก็คือก็ถือพักไว้ก่อนอันเลยนะคะก็ต้องหมกว่าจะได้ทำใหม่ก็ต้องมาหาอันอื่นแทนโอ้โหดีจังเลยค่ะแล้วอย่างตอนนี้ค่ะโครงการการแก้ปัญหาให้กับพัดตัวนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะตอนนี้ขั้นตอนกำลังพัฒนาเครื่องจักรอยู่แล้วก็เรารู้กระบวนการในการทำจากมือเนี่ยเขาทำยังไงในนี้แล้วเราเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรมันจะเปลี่ยนไปฉับพลันไม่ได้มันต้องศึกษาดูว่าเครื่องจักรเนี่ยมันไม่สามารถไปได้เหมือนมือคนเพราะมันไปมัน
ไปตรงก็คือไปตรงเลยเพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้มันสามารถตัดได้ให้ใกล้เคียงกับคนทำนะแต่ว่าอย่างคนทำเนี่ยก็ยังทำอยู่ในขั้นตอนแรกๆเหมือนกันอยู่ในกระบวนการผลิตแต่ว่าเครื่องนี้ก็จะมาช่วยแทรกเข้าไปในกระบวนการผลิตเพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเป็นการผสานกันเนาะอาจารย์เนาะระหว่างงานหัตถกรรมกับเทคโนโลยีใช่กรณีมีการสั่งผลิตทีละเยอะๆอย่างเงี้ยต้องใช้คนเยอะใช่บางทีต้องเร่งอ่ะบางทีออเดอร์สั่งมาเพียบเลยอย่างนี้เราก็ต้องก็เหลืออยู่หน่อยเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาณแล้วก็ความว่องไวในเรื่องของงานได้ด้วยนะคะเห็นปัญหาแรกกันไปแล้วค่ะต้องขอบคุณอาจารย์บรรเจิดมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าปัญหาของบริษัทร่มบ่อสร้างไม่ได้มีแค่เรื่องของพัดเท่านั้นนะคะยังมีเรื่องของร่มอีกค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูกันค่ะว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับร่มอย่างไรค่ะจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำร่มซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำไม้ไผ่มาเป็นวัตถุดิบทั้งเรื่องของการเกิดมอดแมลงที่กัดกินเนื้อไม้และความชื้นที่ทำให้ไม้ไผ่แตกหักเสียหายเมื่อส่งออกไปยังต่างประเทศรวมไปถึงเศษไม้ไผ่ที่เหลือทิ้งเป็นจำนวนมากเราตามไปดูวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ของผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเราก็มาถึงคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยถึงวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานะคะในเรื่องของการทำร่มบ่อสร้างค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ทรงกลดจารุสมบัติกันค่ะมาค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจสวัสดีค่ะอาจารย์ทรงกลดค่ะสวัสดีครับผมครับใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบอาจารย์ได้นำเทคโนโลยีอะไรที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้คะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของไม้ไผ่ก่อนนะครับไม้ไผ่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเป็นวัสดุลิกโนเซลลูโลสคืออะไรคะวัสดุลิกโนเซลลูโลสคือประกอบด้วยลิกนินนะครับเซลลูโลสแล้วก็เฮมิเซลลูโลสนะครับซึ่งพวกเซลลูโลสกับเฮมิเซลลูโลสเนี่ยก็คือพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนั่นก็เป็นอาหารอันโอชะของพวกแมลงแล้วก็ของเชื้อราทั้งหมดแหล่งอาหารเลยใช่ครับผมเพราะนั้นก็ทำไมเขาถึงโดนไม้ไผ่เขาถึงโดนมอดกินหรือโดนเชื้อราเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันมีแหล่งอาหารเหล่านั้นอยู่นั้นเราต้องหาวิธีป้องกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกรณีของเชื้อรานะครับจริงแล้วเชื้อราจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความชื้นในไม้ไผ่เนี่ยนะครับมีความชื้นมากกว่า 20% นะก็เกิดเชื้อราขึ้นได้เวลาเขาที่ทางศูนย์ทำร่มเก็บไว้นานเนี่ยนะครับอาจจะมีความชื้นจากละอองฝนหรือจากความชื้นของอากาศเข้าไปก็ทำให้เกิดเชื้อราเกิดขึ้นได้มันก็ยิ่งสะสมความชื้นเอาไว้ด้วยใช่ครับในตัวนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ของเขาเองเนี่ยคือเวลาที่ทำให้ไม้ไผ่แห้งเนี่ยเขาใช้วิธีการตากแดดแล้วตากแดดอย่างเดียวมันไม่เพียงพอคือตากแดดอย่างเดียวความชื้นที่ผิวจะออกแต่ข้างในความชื้นเขาไม่ออกเมื่อทิ้งไประยะหนึ่งความชื้นอยู่ข้างในก็จะออกมาข้างนอกทำให้สามารถเชื้อราแล้วก็มอดทำลายได้นะครับก็เลยได้มีการปรึกษากันว่าจะทำยังไงเพื่อที่ให้ความชื้นในไม้ไผ่เนี่ยลดน้อยลงนะครับก็เลยประกอบกับทางเรานะครับทางทีมงานเราทั้งหมดก็จะมีการวิจัยเรื่องของการทำเตาอบครับเตาอบซึ่งจริงๆแล้วคืออบไม้นะครับแต่คนที่แล้วก็สามารถอบไม้ไผ่ได้เหมือนกันนะครับโดยที่เราจะใช้เตาอบที่ไม่ต้องใช้ไบเลอร์ไบเลอร์คืออะไรไบเลอร์คือตัวหม้อกำเนิดไอ้น้ำครับซึ่งตามโรงงานไม้ต่างๆหรือเตาอบไม้นะครับจะใช้ตัวไบเลอร์นะครับเป็นตัวที่ทำให้กำเนิดความร้อนขึ้นมาเพื่อใช้ในการอบไม้นะครับแต่เนื่องจากว่าไบเลอร์นั้นมีราคาที่แพงนะครับแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงในการป้อนให้เกิดพลังงานก็สูงนะครับก็เลยทำให้เรามีความคิดกันว่าเราทำไงให้เตาอบมีต้นทุนให้ต่ำลงนะครับแล้วก็ในการป้อนเชื้อเพลิงนั้นให้ต่ำลงเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการระดับ SME นะครับสามารถเกิดขึ้นได้โอ้โหดีจังเลยเชื้อเพลิงก็น้อยลงด้วยใช่ครับแต่ว่าสามารถทำให้เกิดความร้อนได้ในปริมาณที่เท่ากันครับก็คือประสิทธิภาพระหว่างตัวเตาอบที่ไม่ต้องใช้ไบเลอร์นี่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของเตาอบที่ใช้ไบเลอร์สอบได้เลยว่าประสิทธิภาพเท่ากันเตาอบที่จะนำมาแก้ปัญหาให้กับการทำร่มบ่อสร้างนี้ก็มีหลักการทำงานง่ายๆด้วยการใช้รังสีความร้อนที่เกิดขึ้นจากเตาเผาเชื้อเพลิงโดยการดูดรังสีความร้อนให้ผ่านเข้ามาในเตาอบและใช้พัดลมในการกระจายความร้อนให้ทั่วเตาอบเพื่อใช้ในการอบไม้ไผ่ให้ได้ความชื้นที่ต้องการเมื่อมีความชื้นระเหยออกมาจากตัวไม้ก็จะทำให้มีความชื้นสัมผัสในอากาศสูงมากขึ้นระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติก็จะทำการเปิดวาล์วเพื่อไล่ความชื้นออกไปด้านนอกเพื่อลดความชื้นภายในเตาอบนั่นเองล่ะครับอาจารย์คะแล้วในส่วนของไม้ไผ่ที่เขาเหลือเยอะๆล่ะคะจริงๆแล้วนะครับในกระบวนการผลิตอะไรก็ตามนะครับก็ต้องมีของเหลือนะครับพวกอาจจะเป็นพวก
ของเสียนะครับหรือเวทบางอย่างอย่างเช่นในกรณีของสูตรทำร่มเองเนี่ยเขาจะมีพวกข้อไม้ไผ่ระดับสั้นๆเล็กๆซึ่งไม่สามารถที่จะไปทำในเรื่องของทำร่มได้ทำพัดได้นะครับแต่ว่าในตัวคุณสมบัติของตัวไม้ไผ่เองเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการดูดซับที่ดีนะครับในเมื่อในเขาอยู่ในรูปแบบของถ่านนั้นก็เลยได้คุยกับคุณนกว่าเอาไหมล่ะครับว่าเราจะทำเตาเผาถ่านกันซึ่งในต้นทุนที่ต่ำแล้วก็สามารถจะเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้เกิดคุณนกมีแหล่งวัตถุดิบที่ไหนก็สามารถไปใช้ได้เพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เอาเศษนะครับผมนะต้องขนไปทิ้งข้างนอกนะครับซึ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ได้อย่างเต็มที่นะครับในตัวก็น่าเสียดายนะคะก็เลยคิดว่าเอามาทำเป็นถ่านถ่านครับผมก็เลยออกแบบสร้างเตาถ่านนะครับโดยใช้โครงสร้างที่เป็นเหล็กนะครับเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็รวดเร็วนะครับในการทำงานนะครับเพราะเหล็กจะให้พลังงานความร้อนตรงที่ดีคุณสมบัติพิเศษของเตาเผาถ่านที่อาจารย์ได้ออกแบบขึ้นนี้ก็คือสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้ด้วยหลักการทำงานง่ายๆกับการเผาถ่านโดยใช้ปริมาณออกซิเจนน้อยโดยการออกแบบบ่อทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4เมตรพร้อมฝาปิดเพื่อกั้นอากาศจากภายนอกที่จะเข้าไปในบ่อพร้อมกับท่อระบายควันที่ต่อพ่วงเข้ากับพัดลมดูดอากาศที่จะคอยทำหน้าที่ดูดควันที่เกิดขึ้นให้ออกไปตามท่อลงไปในถังที่มีน้ำอยู่เพื่อดักจับควันที่เกิดขึ้นจึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษให้ไปรบกวนชาวบ้านอีกต่อหนึ่งด้วยนั่นเองครับโหยอดเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์ครับพูดถึงการลงทุนต่างๆเนี่ยก็ไม่สูงมากใช่ไหมการลงทุนไม่สูงครับอย่างเช่นตัวเตาอบที่ของที่ศูนย์ทำร่มนะครับก็จะลงทุนอยู่ประมาณราวเต็มที่เลยนะครับนี่บวกแบบเผื่อๆไว้ก็เต็มที่เลยไม่เกิน 300,000 บาทนะครับถ้าเราทำสำหรับไบเลอร์นะครับก็ตกอยู่ประมาณราวๆ 6-700,000 บาทค่ะอาจารย์คะเรื่องของการซ่อมบำรุงล่ะคะการซ่อมบำรุงนะครับก็จะง่ายครับเพราะว่าระบบคอนโทรลทั้งหมดเราใช้ระบบเรียกว่ากึ่งอัตโนมัตินั้นช่างไทยสามารถซ่อมได้สบายเลยไม่มีปัญหาครับถึงแม้จะอยู่ไกลอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่ครับผมช่างที่เชียงใหม่ก็สามารถซ่อมได้ครับไม่มีปัญหาครับในส่วนนี้ครับโอ้โหฟังดูนะคะก็น่าสนใจแล้วล่ะค่ะอยากจะไปเห็นการทำงานจริงๆของทั้งเตาอบนะคะแล้วก็เตาเผาถ่านด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ทรงกลดจารุสมบัตินะคะที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแล้วก็ทำเราได้เห็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ค่ะขอบคุณค่ะเห็นเครื่องมือที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการแล้วเราไปดูการใช้งานจริงกันเลยดีกว่าครับรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำร่มนั่นเองค่ะโอ้โหพูดถึงเศษไม้ไผ่ที่เหลือเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะคะเขาก็ต้องทิ้งไปน่าเสียดายเปล่าประโยชน์ค่ะแต่หลังจากที่ทาง iHab นะคะได้เข้ามาพัฒนานะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับการทำร่มของที่นี่ตอนนี้นะคะเศษไม้ไผ่เหล่านี้ก็จะกลายเป็นถ่านคุณภาพดีเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นมาให้กับที่นี่ด้วยแต่ว่าเขาจะมีวิธีการทำอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะมันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวเอาเศษไม้มาส่งค่ะไว้ตรงนี้นะไว้เลยครับพอดีจะไปเอามาอยู่พอดีเลยครับเห็นไหมไม่ต้องไปเอาเองมีผู้ช่วยด้วยเดี๋ยวเอ๋เอาช่วยไปใส่ให้นะคะครับผมใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดพูดถึงเนี้ยเดือนนึงเนี่ยเราเหลือเศษไม้เนี่ยเยอะไหมคะโอ้เยอะครับแล้วก็เลยเอามาใช้ทำประโยชน์นั่นเองใช้เผาถ่านเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวหมดแล้วพี่คะแล้วเราต้องใส่ไปเยอะขนาดไหนคะเนี่ยประมาณ 50% ของบ่อครับ 50% ของบ่ออันนี้ก็ถือได้ว่าใช้ได้ยังคะถ้าไม่พอเดี๋ยวจะได้ไปเอาอีกรอบนึงพอแล้วครับโอ้โหเหมือนกันเนี่ยแต่โชคดีที่นี่อากาศเย็นๆสบายๆหน่อยเนาะพูดถึงแล้วก็ใส่ไปแค่ 50% พอเป็นเพราะอะไรถึงไม่ให้เต็มไปอะคะถ้าเต็มไปเดี๋ยวจุดไฟไม่ติดครับผมตรงนี้ฮะ
อ้าวเหรอพี่ครับผมทำไมอ่ะมันเป็นมันไม่มีอากาศครับผมไม่มีที่วางให้อากาศอยู่อ๋อถ้าเกิดว่าเต็มไปมันก็จะแน่นไปหน่อยมันแน่นไปหน่อยนี้อากาศมันก็จะไม่มีอยู่มันก็เกิดการเผาที่มันไม่ดีเท่าที่ควรเนาะครับผมถ่านไม้ที่ได้จากการเผาในเตาเผาที่ออกแบบมานั้นเป็นถ่านคุณภาพดีที่ได้จากการเผาในที่ที่มีออกซิเจนต่ำทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์โดยในการเผาจะใช้ความร้อนในการเผาอยู่ที่ประมาณ 200-500 องศาเซลเซียสจึงจะได้ถ่านคุณภาพดีออกมาให้ได้ใช้งานกันซึ่งได้มีการแปรรูปออกมาให้เห็นในรูปแบบของถ่านที่ใช้ดูดกลิ่นในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเอาไว้ใช้งานที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับถ่านจากเศษไม้เหลือใช้ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับคุณสมบัติพิเศษของถ่านอันนี้ค่ะมันคืออะไรคะเราจะไปทำอะไรต่อได้อันนี้เราจะเอาบดใส่ถุงนะครับเอาบดบดให้ละเอียดมากขนาดไหนไม่ละเอียดครับเป็นเหมือนเกล็ดอะเกล็ดเหมือนกับเกลือเม็ดใหญ่ๆ หรือเปล่าคะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อเดี๋ยวเอาไปบรรจุภัณฑ์ไปใช้ดูดกลิ่นก็ได้ใช้ดูดกลิ่นเหมือนกับที่เราเคยเห็นเขาเอาถ่านใส่ในแพ็กเกจสวยๆแล้วก็ใช้ในตู้เย็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อแบบนั้นเลยอุ้ยดีจังเลยนะคะได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาด้วยเอ๊ะแล้วเห็นเขาบอกว่านอกจากที่เตาเผาเนี่ยนะคะจะได้ถ่านคุณภาพดีออกมาเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วเนี่ยยังมีน้ำส้มควันไม้แล้วน้ำส้มควันไม้เนี่ยอยู่ตรงไหนอะคะมันอยู่ตรงนี้ครับผมไหนเอ่ยอ้าวอยู่นี่นั่นเองอ๋อธรรมดาเนี่ยที่เราไปดูเราก็จะเคยเห็นวิธีการทำน้ำส้มควันไม้ที่เขาใช้เป็นเหมือนไม้ไผ่แต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ได้คิดค้นแล้วก็พัฒนาไปเทคโนโลยีที่ทำน้ำส้มควันไม้ออกมาเลยมันออกมาได้ยังไงคะพี่อันนี้ถ้าเราจะต้องการน้ำส้มควันไม้เนาะค่ะเราจะเอาผ้าเปียกเนี่ยเอาไปโขกไว้ตรงท่อครับเหมือนตรงท่อเพื่ออะไรอะคะเพื่อให้มันเกิดการควบแน่นครับผมแล้วน้ำส้มก็จะหยดตรงนี้แสดงว่าหลังจากที่ควันที่เราเปิดพัดลมแล้วมันก็ดูดควันขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไปรวมกันอยู่ด้านบนพอเกิดการควบแน่นปุ๊บมันก็จะเป็นไอ้น้ำแล้วก็หยดลงมาหยดลงมากลายเป็นน้ำส้มควันไม้ที่เราได้ใช้กันขอดูหน่อยโอ้โหเข้มข้นเลยทีเดียว อันนี้มันดำๆอยู่ด้วยเนาะครับผมอันนี้ยังใช้งานไม่ได้ครับถ้าจะใช้งานต้องรอให้มันตกตะกอนอีกอ๋อแล้วอย่างในนี้อะคะใช้น้ำส้มควันไม้ไหมคะอันนี้ใช่ครับขอเปิดดูหน่อยนะคะเปิดได้เลยโห อยู่ข้างในเยอะแยะเลยค่ะแต่ยังใช้ไม่ได้ยังครับต้องทิ้งไว้นานประมาณเท่าไหร่ถึงจะเอามาใช้งานได้ค่ะ90วันครับผม90วัน3เดือนทิ้งไว้เพื่อให้มันตกตะกอนใช่แล้วมันก็จะออกมาเป็นน้ำส้มควันไม้ใสๆที่เราเคยเห็นกันนั่นเองนะคะครับผมที่นี่เอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรบ้างคะเอาไปแช่โครงล่มก็ได้ครับเอาไปแช่โครงล่มครับผมแช่โครงล่มได้ด้วยพี่เอาไปได้ครับแช่ไว้เพื่ออะไรอะคะเพื่อป้องกันแมลงครับผมป้องกันแมลงแล้วนอกจากแช่โครงล่มแล้วยังเอาไปทำอะไรอีกคะยังใช้ในการเกษตรได้ครับใช้ในการเกษตรอย่างที่เราใช้น้ำส้มควันไม้กันอยู่ทั่วไปใช่ไหมพี่ใช่คุณสมบัติของน้ำส้มควันไม้ที่เรารู้กันก็คือว่าในเรื่องของการไล่แมลงเนาะแล้วก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชด้วยแล้วก็ปรับปรุงดินนั่นเองโอ้โหดีจังเลยค่ะพูดถึงเนี่ยก็ได้ประโยชน์เยอะเหมือนกันเนาะนอกจากได้ถ่านคุณภาพดีออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราได้ใช้งานกันแล้วนะคะก็ยังมีน้ำส้มควันไม้อีกด้วยค่ะและจากที่ทาง iTab นะคะได้เข้ามาพัฒนาโดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ที่นี่นะคะได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดเนี่ยเยี่ยมยอดมากเลยพี่ต่อขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าทาง iTab นี่นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีค่ะที่ได้เข้ามาช่วยที่นี่นั่นก็คือเรื่องของเตาอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะปัญหาสำคัญของการทำร่มบ่อสร้างคือไม้ไผ่ที่แตกหักเสียหายในระหว่างการส่งออกและมอดที่กัดกินเนื้อไม้ที่เป็นวัสดุหลักในการทำร่มบ่อสร้างแต่ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาด้วยเตาอบไม้ที่ทาง iTab ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเราไปดูการทำงานของเตาอบไม้เตานี้กันเลยดีกว่าครับก็อยู่ในเตาอบที่อาจารย์ทรงโปรดเนี่ยได้ออกแบบให้กับบริษัทร่มบ่อสร้างนั่นเองค่ะพูดถึงในเตาอบนี้นะคะก็ร้อนๆอยู่เหมือนกันค่ะว่าแต่ใช้ยังไงเนี่ยร้อนๆมาอย่างนี้ครับอ้าวสวัสดีค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออก
เตาอบหน่อยนึงค่ะพี่ถ้าแต่ก็อุ่นๆอยู่เหมือนกันนะคะที่นี่ค่ะอบความขาวก็นี่ฮะอบแล้วจะทำให้แบบว่าขาวใช่ไหมคะทำให้ความชื้นเนี่ยหายไปด้วยเลยแห้งขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะโอ้โหว่าแต่ว่านี่อบอะไรบ้างนะคะอบรมครับอบรมครับร่มครับอบรมไม่ใช่อบรมหนูใช่ไหมอบรมอบรมนะคะมีอะไรบ้างนะคะทุกส่วนของร่มเลยครับทุกส่วนของร่มอันนี้สำเร็จแล้วครับเป็นร่มอันนี้เป็นร่มสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วครับค่ะอันนี้หัวร่มครับอันนี้หัวร่มครับนะคะอันนี้กำล่มพันห้องกำล่มเห็นไหมอ๋อก็เป็นส่วนประกอบต่างๆประกอบอบได้หมดเลยได้หมดนี่ทั้งบนนี่เป็นพัดครับสี่พัดแล้วความชื้นที่มาตอนแรกเลยเนี่ยมันมีความชื้นที่ประมาณเท่าไหร่พี่20กว่า20กว่าก็ถือว่าชื้นมากเลยเนาะแล้วเราต้องอบไปนานเท่าไหร่อะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นประมาณ9ชั่วโมง9ชั่วโมงก็เหมือนกับเราเข้างานวันนึงเลยเนาะอย่างนี้ก็คือวันนึงก็ถือว่าเอาออกไปใช้ได้เลยครับเอาใช้แล้วหลังจากที่อบเสร็จวันนึงแล้วเนี่ยความชื้นมันจะลดลงมาเหลือที่ประมาณเท่าไหร่เหลือ6ครับเหลือ6ครับอู้ลดได้เยอะเหมือนกันนะคะโอ้ยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วเชื้อเพลิงที่ใช้ล่ะคะอ๋อวัตถุดิบที่สูญเสียนี่ครับค่ะพวกไม้ไผ่ไม้ไผ่ครับอ๋อเศษไม้ไผ่ที่เสียๆครับแล้วก็มาเป็นเชื้อเพลิงอุ้ยดีเหมือนกันแบบนี้ก็ประหยัดเชื้อเพลิงด้วยเนาะค่ะว่าแต่ใช้งานยังไงคะเนี่ยเราต้องควบคุมตรงไหนอ๋อนี่ด้านหลังครับไปดูได้ไหมคะได้ครับนะครับจะได้เย็นๆบ้างค่ะด้านนอกเนาะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นและส่วนนี้ก็เป็นฐานควบคุมใช่ไหมคะพี่ควบคุมอะไรบ้างคะควบความร้อนครับควบคุมความร้อนอันนี้คืออุณหภูมิครับ39องศาเซลเซียสจะ40อยู่แล้วก็ว่าข้างในทำไมถึงแบบร้อนเหมือนกันนะเนี่ยแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ความชื้นในต่อมความชื้นอ๋อเป็นความชื้นในเตาอบไม่ใช่ความชื้นของตัวชิ้นงานใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่นะอันนี้ความชื้นข้างในก็26เนาะแล้วมีอะไรอีกคะนี่ระดับนี่พัดลมถ้าติดเปิดพัดลมพัดลมตัวนี้สำคัญยังไงพี่พัดลมพัดลมนี่จะเป่าความร้อนของแมงถ้าวนรอบในเตาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนมันก็จะอยู่ข้างในเตากระจายในเตากระจายอย่างทั่วถึงให้ทั่วถึงทุกชิ้นงานของเราเลยใช่ไหมพี่มันจะได้ลดความชื้นลงได้สม่ำเสมอกันเนาะและอย่างเวลาที่พี่มาทำงานควบคุมตรงเนี้ยเราต้องควบคุมอะไรบ้างพี่ในหนึ่งวันอะหนึ่งวันต้องดูฝาไฟจะดับมาดับต้องเอาเติมฟืนตลอดอ๋อก็คือว่าเราต้องมาคอยดูเชื้อเพลิงในเรื่องของการเติมฟืนไฟเข้าไปใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันค่อยๆจะแบบมอดแล้วเราก็ต้องใส่เชื้อเพลิงอันใหม่เข้าไปใส่ไม้ไผ่เศษๆนั่นแหละเอาลงไปใหม่อ๋อก็คือจะควบคุมตรงนี้แล้วส่วนนี้ต้องมาควบคุมอะไรอีกไหมพี่เราต้องควบคุมมันเปิดครั้งเดียวเลยตอนเช้านะแล้วก็ควบคุมให้มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หรือเปล่าคะหรือว่าก็คือปล่อยมันไปเลยแล้วเราค่อยมาดูถ้ามันถึง40มันจะตัดเลยมั้งครับอันนี้มันก็เป็นระบบของมันเองนะคะโอ้ยดีจังเลยพี่ด้วยหลักการทำงานของเตาอบที่ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักด้วยการนำลมร้อนที่ได้จากรังสีความร้อนจากเตาเผาเชื้อเพลิงไปใช้ในการอบไม้ไผ่ที่อยู่ภายในเตาอบด้วยอุณหภูมิที่ควบคุมเอาไว้ไม่ให้เกิน40องศาเซลเซียสและระบบระบายความชื้นออกจากห้องอบด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติเมื่อมีความชื้นเพิ่มมากขึ้นภายในห้องอบจนความชื้นในเนื้อไม้ลดลงตามที่เราต้องการโดยใช้เวลาในการอบแต่ละครั้งประมาณ9ชั่วโมงเท่านั้นเองล่ะครับเอ๊ะที่พี่สงสัยอย่างหนึ่งอย่างในส่วนของอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นความชื้นภายในเตาอบนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ความชื้นของชิ้นงานล่ะว่ามันลดลงได้ในระดับที่เราต้องการหรือเปล่าเนี่ยเราต้องมีตัววัดครับตัววัดไม่ครับอยู่ไหนอะคะนี่ครับเอ้านี่คือพันพงมาเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นตัววัดความชื้นของตัวชิ้นงานไปวัดดูได้ในที่นะไปลองดูค่ะพี่อาพันคะเราเปิดเข้าไปเอาชิ้นงานได้ไหมได้ครับใจค้นหาต้องเจอคำตอบวิธีวัดเราทำยังไงอะคะจิ้มมาเลยครับจิ้มไปกับไม้ไผ่นี่เลยอะคะเริ่มจะขึ้นเลยเลข6ครับอื้อเลข6นี่ให้คุณผู้ชมดูด้วยอย่างที่พี่ได้บอกไว้เลยเนาะเลข6ครับนี่ไงคะความชื้นอยู่ที่ประมาณ6ครับโอ้นี่ใช้ได้เลยครับลดลงเกือบใช้ได้แล้วนะคะเนี่ย
อ๋อมันมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะพูดถึงก็ดีเหมือนกันนะพี่และตรงส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของความชื้นนะคะให้กับการผลิตร่มบ่อจ้างนั่นเองค่ะต้องขอบคุณพี่วิพันธ์มากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะอันนี้ส่งคืนให้ค่ะเตาอบที่เราได้เห็นไปนี้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแหมมาถึงแหล่งทำร่มกันทั้งทีพิธีกรของเราคงต้องลองไปทำร่มดูบ้างแล้วล่ะครับคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็อยู่ภายในโรงงานผลิตร่มบ่อสร้างค่ะวันนี้นะคะจะขอทำตัวเป็นสาวบ่อสร้างเรียนรู้วิธีการทำร่มบ่อสร้างค่ะไปกันเลยค่ะชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาป้าจ๋าหนูอยากเรียนรู้วิธีการทำร่มนะคะช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะได้จ้าอุ้ยดีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าแต่ว่าร่มเนี่ยนะคะมันต้องมีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบของร่มต้องมีไม้ไผ่ก่อนเจ้าไม้ไผ่เจ้าแต่ไม้ไผ่อันนี้เหมือนเอามาตัดแต่งให้มันเป็นเล็กๆแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเอาต้องตัดเอามาเหลาให้มันเข้าลูกทรงของร่มเจ้าอ๋อขั้นตอนแรกในการทำร่มเราต้องทำการเหลาไม้ไผ่ให้เป็นส่วนประกอบของโครงร่มซึ่งมีอยู่4ส่วนด้วยกันอันประกอบไปด้วยไม้ไผ่ก้านร่ม1ชุดจำนวน24อันไม้ไผ่ก้านค้ำร่มอีก1ชุด24ก้านหัวร่มที่ทำจากไม้เนื้อแข็งเจาะร่องไว้สำหรับเสียบก้านร่มเรียบร้อยและตุ้มร่มที่เอาไว้เสียบก้านค้ำร่มอีก1ชิ้นแค่นี้เราก็สามารถขึ้นโครงร่มได้แล้วล่ะครับพูดถึงส่วนประกอบนี้ก็4อย่างเองไม่เยอะแต่ว่าทำยากหรือเปล่าคะไม่ยากเจ้าลองเจ้าลองเลยละกันค่ะเอาเลยค่ะดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำให้ตัวหัวจ้ะก็เอามาใส่อ๋อใส่ให้มันตรงร่องจ้ะก็เก็บเข้าใส่แล้วก็เก็บใส่ทีละซี่จ้ะถ้าถือว่าเสร็จทีแล้วเราเขาก็มัดฮะเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วป้าแม้บัวไม่ต้องรีบนะป้าไม่รอกันเลยนะเราต้องได้มาเข้าซีกั้มมันแหละจ้ะจ้ะที่ไหนมันต้องมีทางออกเรียบร้อยเรียบร้อยสมมุติเฮาได้สี่ก่อนกับสี่ก้ามที่เฮาเข้ามาแล้วเฮาก็เอามาประกอบเข้ากันเนี่ยประกอบยังไงคะเนี่ยเอามาประกอบเข้ากันเอาสี่ก่อนกับสี่ก้ามเอาสี่ก่อนเอาสี่ก้ามมาวางไว้ก่อนแล้วก็เอาสี่ก้ามสี่ก้ามเอามาเข้ากันชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวนี่นะสมมุติว่าเอาเข้ากันอีแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาได้กับเข็มเนี่ยได้กับเข็มจะเอามาร้อยเข้ากันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูเอาเก็บได้เลยเสร็จแล้วเหรอคะเจ้าเสร็จแล้วเจ้าเสร็จแล้วจริงเหรอคะเจ้าเสร็จแล้วเจ้าคุณผู้ชมคะครั้งแรกเลยค่ะพูดถึงวิธีการนี่ทำโครงเนาะก็ไม่ยากเหมือนกันแหมตอนแรกกว่าจะทำได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาแต่พอทำเสร็จแล้วเนี่ยคุยเลยว่าไม่ยากเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราต้องไปทำอะไรต่อล่ะคะส่งไปแช่น้ำยาเจ้าส่งไปแช่น้ำยาเจ้าใช่น้ำส้มควันไม้หรือเปล่าคะเจ้าแม่ละเจ้าที่เราไปดูมาเมื่อตอนต้นนั่นเองค่ะและอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราเอาโครงร่มอันเนี้ยไปแช่น้ำส้มควันไม้กันค่ะต้องขอบคุณป้าเพชรมากเลยนะคะขอบคุณค่ะได้โครงร่มสมใจนึกกับพิธีกรของเรากันไปแล้วช่วงหน้าไปดูกระบวนการทำงานขั้นต่อไปของการทำร่มบ่อสร้างกันครับเรียบร้อยแล้วเหรอคะเรียบร้อยแล้วครับนี่เสร็จสิ้นกระบวนการนี้เอาไปใช้งานได้เลยได้เลยฮะโอ้ง่ายจังเลยนะคะดู
ีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวตอนนี้นะคะเราก็มาถึงส่วนที่เขาจะเอาโครงของร่มมาแช่ในน้ำส้มควันไม้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูการทำงานด้านในกันค่ะสวัสดีค่ะป้าขาสวัสดีจ้านี่ขอคุยเรื่องไหนนะคะกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวอุ๊ยกำลังเอาโครงร่มเนี่ยแช่ในน้ำส้มควันไม้อยู่เลยนะคะจ้ากลิ่นนี่ดีเลยนะคะเนี่ยกลิ่นแบบมีควันไม้อยู่นิดนิดนึงเนาะป้าคะน้ำส้มควันไม้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นกรดอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างการที่เราเอามาแช่ในน้ำส้มควันไม้เนี่ยเราต้องแช่นานประมาณเท่าไหร่อะคะป้าอย่างน้อยถ้าเฮือนใดดีสุดๆก็ต้อง1วันดีสุดๆเลยเนี่ย1วันเจ้าถ้าของเยอะๆเลยอะป้าก็ต้อง3ชั่วโมงได้เอาออกแล้วเพราะอั้นเฮาจะบ่ทัน3ชั่วโมงนี้ก็ได้แล้วเหรอคะได้แล้วเจ้าโอ้พูดถึงการแช่ในน้ำส้มควันไม้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับไม้ไผ่ของเราบ้างคะก็ให้ประโยชน์ก็คือการมอดการมอดเจ้าการมอดได้เลยแล้วก็รักษาเนื้อไม้เต่าตีเต่านี้ถ้ารักษาเนื้อไม้คือคงงามถ้าน้ำส้มควันไม้นี่นะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องของแบบเชื้อราอย่างนี้อะคะป้าเชื้อรานี่ถ้าเอาจากการก็ต้องซื้อน้ำยาเชื้อรามาผสมเจ้าอ๋อถ้าเกิดจากการเชื้อราเราก็ต้องเอาน้ำยาเชื้อราเนี่ยมาผสมอยู่ด้วยใช่ไหมคะจ้าอุ้ยแล้วอันนี้แช่ไว้นานหรือยังคะเอาขึ้นได้ยังคะเนี่ยได้แล้วเจ้านะงั้นเอาขึ้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วยป้าด้วยอ้าวไม่ได้ช่วยเลยเอาล่ะแล้วหลังจากที่เราแช่ในน้ำส้มควันไม้เรียบร้อยแล้วเราต้องเอาไปไหนต่อคะเอาไปตากเจ้าเอาไปตากตากเสร็จแล้วไปไหนต่อคะเข้าเตาอบเข้าเตาอบใช้เตาอบที่ทาง iTab ได้มาพัฒนาให้ด้วยเจ้านะคะแล้วอย่างพอเราอบเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เอาไปไหนต่อคะเอาไปผ่านได้เอาไปเฮ่อหั่นแผนกหนึ่งไปผ่านได้เจ้าเอาไปผ่านได้เพื่อให้มันยึดติดกันเสร็จแล้วถึงค่อยเอาไปหุ้มกลายเป็นร่มให้เราได้ใช้งานกันใช่ไหมคะเจ้าแหมขอบคุณมากเลยนะคะที่ได้มาสาธิตวิธีการเอาโครงไม้ไผ่แช่ในน้ำส้มควันไม้ให้กับเราได้ชมกันค่ะขอบคุณคุณป้าจันดีมากๆค่ะด้วยคุณสมบัติในการไล่แมลงที่ดีของน้ำส้มควันไม้จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทาง iTab ได้นำมาช่วยแก้ปัญหาให้กับการทำร่มบ่อสร้างโดยน้ำส้มควันไม้ที่นำมาใช้ก็จะได้จากการเผาถ่านไม้ที่เป็นเศษเหลือของการทำผลิตภัณฑ์ของที่นี่นั่นเองครับเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวเลยทีเดียวและเมื่อทำการแช่น้ำส้มควันไม้เรียบร้อยแล้วก็จะนำชิ้นงานเหล่านี้ไปตากให้พอหมาดๆและนำเข้าเตาอบเพื่อลดความชื้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นจึงนำโครงร่มที่อบเสร็จแล้วไปผ่านได้เพื่อยึดโครงร่มให้แน่นขึ้นอีกครั้งก่อนที่จะนำโครงร่มไปหุ้มต่อไปนั่นเองครับแม่ค่ะแม่จะต้องคอยพันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยอ่ะคะเนี่ยทำไมเราถึงจะต้องพันได้อีกรอบนึงอ่ะคะก็เป็นที่ยึดถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราจะใส่ผ้าหรือว่าใส่กระดาษสาเพื่อทำร่มเนี่ยแล้วมันจะไม่อยู่ใช่ไหมแม่เราก็ต้องมาใช้ได้คอยช่วยยึดอีกครั้งนึงนั่นเองการหุ้มร่มก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ต้องอาศัยความละเอียดอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่การพันได้เพื่อยึดโครงร่มการนำผ้าดิบมาหุ้มและลงแป้งเปียกเพื่อยึดผ้าเข้ากับโครงร่มโดยในระหว่างการทาแป้งเปียกก็ต้องคอยดึงให้ผ้าที่นำมาหุ้มตึงไปด้วยจนหุ้มเสร็จทั้งคันเสร็จแล้วจึงนำไปตากให้หมาดๆและนำมาลงแป้งเปียกซ้ำอีกครั้งนึงเพื่อให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอย่างขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงอะคะแม่ที่เราลงแป้งเปียกแบบนี้ค่ะสำคัญที่จะให้มันติดกับไม้อ๋อเหมือนกับเราลงกาวเนาะแต่เราไม่ใช้กาวเราใช้กาวธรรมชาติก็คือมันสำปะหลังนั่นเองหรือว่าเราเรียกกันแป้งเปียกแป้งเปียกแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรคะเอาไปเคลือบสีเอาไปเคลือบสีสีผสมน้ำมันสีผสมน้ำมันช่วงนี้นี่เองที่แม่บอกว่าจะสามารถกันฝนได้เอาละค่ะจะต้องขอขอบคุณแม่อรุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาสาธิตให้เราเห็นขั้นตอนนี้ค่ะละเอียดมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนของการลงสีน้ำมันกันเลยค่ะ
็คือร่มนะคะที่เราเอาไปเคลือบแป้งเปียกนะคะแล้วก็เอาไปตากแล้วก็เคลือบอีกรอบนึงแล้วก็ไปตากจนแห้งแล้วค่ะเคลือบ2รอบเลยตอนนี้นะคะเราก็จะมาลงสีผสมน้ำมันนั่นเองค่ะใช้แก้ไขได้มั้ยขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการทำร่มบ่อสร้างก็คือการลงสีซึ่งประกอบไปด้วยสีน้ำมันน้ำมันก๊าซและก็น้ำมันตังอิ๊วที่นำเข้ามาจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะพื้นผิวให้มีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นทำให้ร่มบ่อสร้างสามารถกันฝนได้ยังไงล่ะครับและอย่างเวลาที่เราลงสีผสมน้ำมันแบบนี้ค่ะต้องลงกี่ครั้งมันถึงจะพอคะ3 รอบ2รอบไม่พอทำไมอ่ะทำให้มันหนาอ๋อให้มันหนาๆเข้าไว้ยิ่งหนาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะดีตอนที่เราเอาไปกันแดดกันฝนนั่นเองเนาะเมื่อลงสีพื้นให้กับร่มเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการนำส่วนประกอบต่างๆเข้ามาประกอบกันให้เป็นร่มที่พร้อมใช้งานโดยส่วนประกอบทั้งหมดประกอบไปด้วยโครงร่มที่หุ้มเรียบร้อยแล้วด้ามร่มหัวร่มและด้ามจับก่อนที่จะนำเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือลงลวดลายให้กับร่มจนเสร็จสมบูรณ์นั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมคะและส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนสุดท้ายค่ะของการแต่งแต้มสีสันและลวดลายลงบนร่มนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะดูสิคะชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวอันนี้ก็สวยนะคะคุณผู้ชมคะกว่าจะได้ร่มมา1คันอย่างเสร็จสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็ต้องใช้ความพิถีพิถันเป็นอย่างสูงเลยค่ะแต่ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใดก็แล้วแต่นะคะถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและก็หาทางออกได้เสมอค่ะดังเช่นวันนี้นะคะการที่เราได้มาดูในบริษัทร่มบ่อสร้างแห่งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นค่ะว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและก็สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญทำให้ร่มมีคุณภาพดียิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะและถ้าหากว่าใครสนใจนะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของโครงการ iTap ก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือ TMC ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอต้องขอลาไปพร้อมกับร่มสวยๆที่บ้านบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้แหละค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะแม่เจ้าลืมจ้าที่หวานละไว้ค่ะเอ้าพี่ยังจำได้อีกเหรอจำได้โอ้ยคุณผู้ชมรู้หมดเลยอ่ะจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิตร่มบ่อสร้างที่ทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม้ผุจากการกัดกินของมอดเศษไม้เหลือทิ้งจากการทำร่มและพัดการแตกหักเสียหายของพัดและด้ามร่มจึงได้นำเข้าไปปรึกษากับทาง iTapด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของการประดิษฐ์เครื่องมือเหล่าไม้ไผ่ให้เท่ากันเพื่อแก้ปัญหาในการทำพัดการสร้างเตาอบเพื่อช่วยลดความชื้นในไม้ไผ่ช่วยแก้ปัญหาการแตกหักเสียหายของไม้ไผ่เมื่อต้องส่งออกไปยังต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้ทำเตาเผาถ่านออกซิเจนต่ำเพื่อช่วยแก้ปัญหาไม้ไผ่ที่เหลือใช้ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อีกทั้งได้น้ำส้มควันไม้ออกมาไว้ใช้แช่โครไม้ไผ่เพื่อป้องกันมอดและแมลงต่างๆได้อีกด้วยสุดยอดไปเลยล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไรครับในส่วนที่ผู้ประกอบการสนใจมากๆเราเห็นว่าเรื่องการลดต้นทุนเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการสนใจมากสุดหลังจากที่ได้เอาวิทยาศาสตร์ไปแล้วเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มสนใจคิดต่อว่าเราจะทำยังไงต่อไปเพื่อใ
มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นนะครับซึ่งจุดนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการไอแท็กที่นำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปสู่ผู้ประกอบการนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องพลังงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าโรงงานส่วนใหญ่ตอนหลังเนี่ยก็จะมีชุมชนเข้ามาอยู่รอบๆโรงงานนะครับเราก็สามารถไปแก้ปัญหาให้เขาได้ซึ่งจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นความสำเร็จของการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้และเป็นความสำเร็จของโครงการในแต่ละครับ